ปารีณามาอีกกระสุนซ้อมยิงหมาไม่ตายแล้วคนจะตายได้อย่างไรได้คำตอบหลังถามคุณพ่อเพิ่งจะโพสต์เรื่องราวการจัดฉากยิงตัวเองต้องการทำลายความน่าเชื่อถือนางสาวปารีณาไกรคุปส.ส.จังหวัดราชบุรีพรรคพลังประชารัฐที่ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าเมื่อมีคนพยายามเปลี่ยนแต่เปลี่ยนไม่ได้เพราะสังคมมีความฉลาดคนหนึ่งจัดฉากยิงตัวเองไม่ตายไม่เนียนเพราะเป็นคนมีความชำนาญเรื่องปืนต้องการทำลายความน่าเชื่อถือต้องการทำลายสถาบันศาลโกหกใส่ร้ายจัดฉากแต่ไม่เนียนสังคมฉลาดพอมันไม่ง่ายหรอกที่จะทำลายล้างสถาบันที่มีความเข้มแข็งอีกคนหนึ่งปั้นหน้าปั้นเรื่องบิดเบือนยุยงปลุกปั่นต้องการแก้มาตรา1ทำผิดมาตรา116อย่าแถว่าไม่ส่งผลกระทบอะไรพฤติกรรมกบฏจะขอแบ่งแยกดินแดนโดนหมายจับแล้วยังไม่สะอื้นคนพวกนี้กบฏคือประหารเท่านั้นล่าสุดก็ยังโพสต์ภาพกับคุณพ่อทวีพร้อมกับข้อความว่าสงสัยเรื่องกระสุนปืนเลยไปถามกำนันนายกผู้กว้างขวางต่างๆในพื้นที่พอพวกพี่ๆเขาตอบมาก็ไม่เชื่ออยู่ดีก็เลยต้องไปถามคุณพ่อทวีในฐานะเคยยิงสุนัขตายว่ากระสุนซ้อมยิงหมาตายไหมคะคุณพ่อทวีบอกว่าไม่ตายทำไมหรอพร้อมกับติดแฮชแท็กว่ากระสุนซ้อมยิงหมาไม่ตายแล้วคนจะตายได้อย่างไรจัดฉากเพื่อหวังโจมตีตุลาการขอขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊กปรินาไกรคุปเว็บไซต์ข่าวสดคนอ่านข่าวขอบคุณค่ะ